ของชาวพุทธของความดีที่ควรสร้างบุญคือทางสว่างครับดับเศร้าหมองบุญคือรังคังเสบียงเลี้ยงประคองบุญคือช่องชี้ธรรมนบพบนิพพานนิธิบุญหนุนนำผู้สรรสร้างสะอาดสว่างสงบเย็นเป็นสุขสันต์แบตเตอรี่เครื่องดีอยู่พร้อมสู่งานเชิญเถิดท่านสั่งสมบุญเป็นทุนร้อนขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญผู้ใจบุญกุศลทุกท่านทางวัดทุ่งปากแก่ใต้มีการจัดงานอบรมสมโภชงานส่งน้ำองค์พระราชเจดีย์สิริปากแก่คำและการฉลองตั้งวัด142ปีในวันที่3ถึงวันที่5เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2567ในงานนี้ขอเชิญศรัทธาญาติโยมนักศีลนักบุญจอมพ่อโยมแม่ญาติธรรมทุกคนได้ร่วมเป็นเจ้าภาพสังฆทานยอดตยาทานโรงทานและน้ำดื่มตลอดจนถึงถวายพระทหารเพลพระสงฆ์องค์พระเจ้าในวันที่5เดือนกรกฎาคมนี้ขออนุโมทนาบุญมาณโอกาสนี้ทำบุญหน่อยได้บุญนักทำบุญนักนักให้ได้บุญหลายหลายอายุวันโนสุขภาพลังคนใจอ่อนมักอ่อนใจให้ใจชั่วจึงหมดสง่าเสียราศีคนใจแข็งแต่งใจให้รักดีเขามีค่าจริงทั้งหญิงชายขอยกมือสิบนิ้ว กราบนอบน้อมพันตาอภิวาทน้อมระลึกถึงอย่างพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้แสวงหาซึ่งประโยชน์อันยิ่งใหญ่ขอนอบน้อมอย่างพระธรรมคำสอนในศาสนานี้ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแสดงไว้ดีแล้วขอนอบน้อมระลึกถึงอย่างพระสงฆ์สาวกหมู่ใหญ่ผู้มีทิฏฐิอันหมดจดระงดงามอันเป็นสุปฏิปันโนด้วยเสียงกล่าวของข้าพเจ้าและขอถวายความเคารพนอบนอบน้อมไหวสาไปยังครูบาอาจารย์พระเถระเจ้าพระภิกษุสงฆ์สมณเณรพระสังฆาธิการทรงสมณศักดิ์บัณฑิตนักปราชญ์ท่านผู้มีความรู้ทุกรูปทุกตนทุกองค์มาด้วยความเคารพขอเจริญสุขสวัสดีมายังพ่อออกแม่ออกสถาอันมีพ่อหมอนแม่หมอน
พ่ออุ้ยแม่อุ้ยโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังผู้มีบุญทุกท่านที่ติดตามรับฟังธรรมะยามบ่ายทางสถานีวิทยุพระพุทธศาสนาและจริยธรรมจังหวัดเชียงใหม่96เมกะเฮิรตซ์โดยการส่งลิงก์สัญญาณไปณอาคารสุเทพสุพรมครุประชาข้างหอพญามังลายพระสงฆ์ยังขึ้นวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารโดยความเอื้อเฟื้อของพระครูบรรพดำวงพรมผู้อำนวยการสถานีโดยความเมตตาธรรมของท่านอาจารย์พระมหาประสิทธิ์ประสาธิโกผู้คอยกริ้งและส่งสัญญาณไปทางยังโยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านเข้ามาประกันในวันที่24เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2567ช่วงนี้ก็เป็นเดือน9แรม3ค่ำยมพ่อยมแม่งานประเพณีส่งน้ำองค์พระธาตุจีดีสรีประเกตค่ำของวัดทุ่งประเกตนั้นที่จะเกิดขึ้นในวันที่ตั้งแต่เมื่อแรงของวันที่3ไปจนถึงวันที่5เดือนกรกฎาคมก่อนจะเข้าพรรษาประเพณีเดือน9ดับในงานส่งน้ำองค์พระราชเจดีย์สรีประเกตคำตลอดจนถึงการสืบสตาในทุกๆปีนั้นก็ได้นิมนต์พระสงฆ์องค์ข้าเจ้ามาเป็นจำนวนกึ่งร้อยรูปปนกันประมาณปีไหนก็50รูปห้อง50กว่าห้องสถานญาติโยมทั้งหลายในปีที่ผ่านๆมานั้นก็ได้รับความอุปถัมภ์อุปถัมภ์จากจมพ่อจมแม่ท่านผู้ฟังที่ได้ฟังธรรมะในการบอกบุญกุศลได้ให้หอมกันจะงานที่ผ่านมานั้นก็ผ่านพ้นไปได้โดยดีปีนี้ก็เช่นเดียวกันยมพ่อยมแม่ท่านผู้ฟังก็มาฮู้ว่าปีนี้จะเต็มหรือว่าจะขาดไปกับมาฮู้เนาะสถานญาติโยมเพราะว่าตามบุญญาปรมีที่ทางลูกตุนั้นได้ไปถึงหัววัดหัววาที่เพิ่นได้นิมนต์ไปกับโยมพ่อโยมแม่นั่นผู้ฟังก็ร่วมกันให้หอมกันเป็นต้นแม่วันนี้ก็มีหลายกับที่ผ่านมามานี้ก็ขออนุโมทนาบุญเผื่อถือเทวดาได้ชื่นชมอินพรหมเฮือสรรเสริญเฮือยมพ่อโยมแม่นั้นมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเกิดขึ้นก็มีตังแม่อุ้ยจันเป็งคำมาทำบุญ200บุญญาปรมีโยมอนันนงยอดประทุม 1,000 บุญญาปรมีแม่คณาบวชตม200บุญญาปรมีแม่ขานคำบุญชู200บุญญาปรมีคุณโยมกรกระมนเคยกลาง200บุญญาปรมีแม่บัวบูนบ้านปาราน300บุญญาปรมีแม่วรีเกษมพันธ์ 1,000 บุญญาปรมีพร้อมด้วยน้ำ21แพ็คคนโยมศิรวงศ์พร้อมด้วยครอบครัว 2,500 บุญญาปรมีครอบครัวนายอภิวัตนางสาวจันจิราอินเฉยอินชัยรุ่งเรือง 2,500 บุญญาปรมีครอบครัวนายวิสุทธิปันธ์ 2,500 บุญญาปรมีครอบครัวไอ้ประเทืองนางพี่ลำดวนกองคำ2,500 บุญญาปรมีและก็มีทองครอบครัวนายธีรพงษ์ยามศักดิ์
นางสาวอัจฉราธิปันหนึ่งพันบุญญาปรมีนางสาวอนุสรากองคำ500บุญญาปรมีครอบครัวของนพรัตน์สุภกิจโกศลท่านนายอำเภอ2500บุญญาปรมีครอบครัวนางสาวชลดาพันธุมาตร200บุญญาปรมีครอบครัวคุณครูดาราภูเขาบ้านแม่โจ้500บุญญาปรมีพ่อจันแก้วแม่จันดีที่กรรม2,000บุญญาปรมีครอบครัวพี่วิไลวรรณนันตา500บุญญาปรมีนางธนาพรอุทธรา2,500บุญญาปรมีครอบครัวนายประเวศทานัง2,500บุญญาปรมีครอบครัวของป่อสว่างแม่กังเกียงคำนันทะ300บุญญาปรมีแม่คำนวณยอดคำปันแม่นวลยอดคำปันกำแพงหินเทพเสด็จ300บุญญาปรมีพร้อมโดยนาเมี่ยงกับกาแฟถวายและครอบครัวพ่อนานสายานสมทองเนาะพ่อนานเนาะ2,500บุญญาปรมีพ่อพ่อดวงจันทร์แม่วิราวันอินทองพันแม่แก่2,500บุญญาปรมีและกะล่าสุดก็มีทางยมพี่สาวจุดาทิพย์ได้ร่วมทำบุญน้ำดื่ม500บุญญาปรมีปุญกินปุญทานรักษาเด้อยมพ่อโยมแม่ท่านผู้ฟังขอเทวบุตรเทวดาปกปักรักษาเออมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองก็วันนี้ก็จะมาอู้มาจ๋ากับชมพ่อชมแม่ท่านผู้ฟังเกี่ยวกับแห่งคำว่ามนทินวันนี้พ่อนานอินสมมาเจ้าเนาะวันนี้เนาะตะวากับปากัดหนองเขียววันนี้จะมาอู้จ๋าเกี่ยวกับเรื่องแห่งคำว่ามนทินเป็นที่ทำให้แห่งความสมองแห่งทางภายในและภายนอกก็คือจิตใจของผู้คนเฮานี่เองสาธารณญาติโยมท่านผู้ฟังเฮาก็ลองมาไต่ตองและพิจารณาดูว่าอันอย่างพ้องที่มันทำให้จิตใจของเฮานั้นมันมีความสมองเกิดขึ้นเพิ่นว่า พ่อนานผมว่าอังกาวันนี้ก็จะอู้ไปก่อนเนาะพอมาแล้วเจริญพรพ่อนานครับกับแต่ใจเวสาเมตตาธรรมท่านพระคุณเจ้าด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับจ้าจ้าชมท้องถูกกับพ่อนานอ๋อครับชมท้องท่านพระคุณเจ้าของผมครับต้องว่าเขียนชื่อผิดอีกนะจริงแต่ก้อนมันเป็นสายยันครับคนเฮาเนาะคนเอาชื่อแม่พี่ผมเป็นสายทองแล้วผมเป็นสายยันแล้วผมเปลี่ยนเป็นสายยันที่จริงก็มันก็จึงบ่ถูกไวยากรณ์ท่านเจ้าพ่อยอยักษ์มหากาลนอนหนูต่อเต่ากลันเต็ดตัดยอยักษ์ออกเป็นตวงขึ้นมาเป็นสายยันครับไว้จ๋าครับเกิดตอนมันแรงไงความตั้งใจของพ่อของแม่นี่คือมันมีลูกสายทองหมอปี้ชื่อสายทองแต่ของผมชื่อสายยันมันมีสายทองกับสายยันพี่กับน้องแต่เป็นสายมันเนาะมันไม่ประจบกันตรงที่ว่ามันเกินไม่แรงโดยแต่เปิ้นบ่เข้าใจเราไม่แรงแต่ความตั้งใจนั้นคือมันมีสายทองพี่แล้วก็ผมเป็นพ่อใจเอาเป็นสายยันเนี่ยครับเข้าพวกให้หู้หนังสือเกิดมาได้เป็นจัดเมินแล้วไปบ้านแขวนบ้านแก่เพื่อนเขียนเพื่อนนั้นออกไปเกิดเธอครับไปสาขาพันเจ้าครับ วันนี้เจ้าอู่ในเกี่ยวกับแห่งคำว่ามนทินก่อนที่จะเข้าสู่ไปลงเนื้อหาธรรมะนั้น
พื่อนร้องว่าผู้หญิงผู้หญิงผู้หญิงไม่ดีเป็นมลทินแก่สามีแล้วมันมีแห่มกรรมเนาะแล้วพูดว่าความตนีเป็นมลทินของบุคคลให้ในการให้ครับใช่ครับท่านเจ้าและทีนี้อินทรีย์นะมีสตรีคงคานั่นเหรอครับท่านเจ้าเจ้าที่ว่าผู้หญิงเปรียบเหมือนเสมือนแม่น้ำผู้หญิงเปรียบเสมือนถนนผู้หญิงเปรียบเสมือนน้ำบ่อครับเจ้าบนสระที่ภาคริมทางถ้าว่าผู้หญิงดีก็เป็นสีแก่สามีใช่ครับเจ้าแล้วถ้าในการหื้อทานก็เป็นสีแก่ในการสร้างบุญกุศลวันนี้ที่จะในอู้ในที่นี้พวกนั้น ครับคือในเรื่องที่เกิดขึ้นครั้งในพุทธกาลในครั้งหนึ่งพระพุทธองค์ที่ประทับอยู่วัดพระเชตวันนครสาวัตถีนักก็มีบุรุษคนหนึ่งก็คือครอบครัวคนหนึ่งก็มีลูกประจายที่ขยันทำมาหากินเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เป็นเลยมาและทีนี้พ่อแม่นั้นก็หันมาลูกนั้นมีความขยันแต่มามีภรรยาบังเอิญพ่อแม่นั้นก็ได้ไปหาหญิงภรรยาเฮ้อกับลูกของตัวเองเพื่อที่จะแบ่งเบาภาระก็ด้วยความที่ว่าในความคิดหันว่าผู้หญิงคนนั้นจะเปลี่ยนลูกสะใภ้ที่ดีของลูกของเฮาแต่บังเอิญแม่หญิงคนนั้นเป็นคนที่ปั่นอกปั่นใจเฮ้อกับคนอื่นพอใจคนนั้นก็เลยเกิดแห่งความเสียอกเสียใจเศร้าหมองพอวันเวลาผ่านไปก็คิดว่าแต่ก่อนนี่เฮาก็ไปวัดพระเชตวันนั้นอยู่ตลอดจนถึงเวลามีปัญหากุ้มอกกุ้มใจอันยังก็มีองค์สมณะโคโดมเป็นผู้ชี้ทางบอกแนวทางแสงสว่างในครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันและก็ได้ไปนั่งพักได้พระองค์ก็หันแห่งเขาว่าเวียวตาท่าทางก็มีความเศร้าหมองพระองค์นั้นก็เลยเข้าไปถามว่ามีเรื่องมีปัญหาอะไรยังเนี่ยหรอถ้าบ้านเขาเขาว่ามีปัญหาอะไรยังโอ้เมียผมนอกใจครับพี่เนาะพกทุกใหญ่ยังเนี่ยท่านเจ้าเนาะเจ้าท่านพระจ่าครับพระองค์เขาได้ยกแห่งเขาว่าเรื่องมลทินนี้เกิดขึ้นมาเนาะครับใช่ครับได้เป่าเราประโลมและมีการพิธีแก้ไขเขาว่ามลทินในสิ่งที่ก่อให้เกิดแห่งความสมองทั้งภายในและภายนอกนั้นก็คือแห่งเขาว่าความเป็นกิเลสถ้าเราจะอู้ไปง่ายผู้หญิงที่นอกใจสามีของตัวเองหรือว่าผู้หญิงพอดีมามีศีลธรรมก็เป็นมลทินหื้อกับสามีและครอบครัวและก็นำพามาซึ่งแห่งความเดือดร้อนแล้วในการความตนีนี่ก็เป็นมลทินของในการหื้อทานในการสร้างบุญกุศลต่างๆนานาบางครั้งเฮาตั้งใจว่าเฮาจะทำบุญสักปันหนึ่งแล้วก็เกิดมีตัวแหมตัวหนึ่งมึงทำอย่างถึงปันอย่างนี้เป็นต้นถ้าเฮาไปวัดไปวาบางครั้งเฮาจะใส่ร้อยบังเอิญมีแบงค์สาวติดตัวเฮาไปใส่แบงค์สาวอย่างนี้เป็นต้นเพราะนั้นก็มีความตนีครับความตนีที่ท่านเจ้าว่าเนี่ยครับมาย่อมไม่ไปสู่เทวโลกครับผู้ที่มีความตนีและย่อมไม่เป็นที่รักของคนอื่นเพราะว่า
การเฮ่อน่ะย่อมเป็นที่รักของคนอื่นก็คือคนที่เป็นผู้รับแต่ว่าผู้ที่มีความตนีพัตนีก็คือความชิจินะครับไม่จ่าครับท่านเจ้าครับที่บอกแบ่งปันย่อมไม่เป็นที่รักของคนอื่นถ้าเฮากระจัดได้ก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะเพราะนั้นว่าถ้าเฮาอู้ไปแล้วปัจจัยเงินทองเนี่ยเพราะนั้นว่าแบงก์อะไรอย่างเข้าวัดเข้าว่าเพิ่นว่าจะได้ขึ้นสวรรค์ย้อนแบงก์ใบสาวจะได้กินแหงลูกย้อนลูกเหงาเหงาในที่นี้หมายถึงว่าปัญสติปัญญาเพิ่นเพิ่นบักกว้างไกลเพิ่นเรียนบอกให้จบสูงก็เลยได้อยู่กับพ่อกับแม่บ่ใช่ว่าเป็นบาดีครับเป็นคนดีนะครับแต่ว่าลูกคนที่มีพญาปัญญาก็ไปสอบข้าราชการไปอยู่ที่อื่นลวกกันหมดเหลือคนที่บ่มีพญาปัญญาเพียงครับเพราะนั้นอู้เป็นคำข้องจองกันเหรออ๋อเพราะว่าจะขึ้นสวรรค์ย้อนแบงใบสาวจะได้กินแหงย้อนลูกเหงาคือว่าจะขึ้นสวรรค์ย้อนแบงใบสาวเพราะว่าโอ้เพิ่นกินในตาท่านตานี่แฮเจ้าฟ้ามากาแห่ชัดมากก็ขอหอมเตื้อก็แบงสาวใส่เจ้าตู้เขียวมุ่มหรอกไปวัดก็ขอหอมไปหลวงเนอวันนี้มีไปหลวงสองที่พ่อแม่สถาเขาจะไปกินไปตามที่การคนเท่าก็ดีจกแบงใบสาวขอหอมเตื้อส่วนมากมันจะเป็นแบงใบสาวไปนักใบสาวกันอันเจ้าเมื่อก็เลยมีอู้คำข่าวคำไอ้พังเพยที่มันคล้องจองอันนี้เป็นกันคำของจองอู้เล่นกันเด้อเนาะต่อมาเขาเข้าสู่เนื้อธรรมกันเดียวมันจะเวลามันจะผ่านไปนักเกินไปสิ่งที่มันเป็นมลทินก่อให้เกิดแห่งความเศร้าหมองห่องจิตใจของผู้คนเท่านั้นก็คือไงเขาบอกความโกรธความโกรธก็คือเป็นสิ่งที่เขาจะเห็นว่าความขุ่นจิตใจของผู้คนเท่าในสิ่งที่เขาบ่สมใจดั่งใจที่เขาหวังบ่สบอารมณ์นี่เนาะพ่อนันครับเป็นเช่นนั้นครับความคู่ค่ามันเป็นมนทินอย่างไรพ่อนันขออุกจากคำเนาะมนทินครับท่านเจ้าเจ้าเพราะมนทินก็ที่ท่านเจ้าอาถาอธิบายไว้คือเครื่องเศร้าหมองว่าใจนะว่าความโกรธเนี่ยมันเป็นมนทินอย่างไรเอี่ยอ๋อเพราะว่าทำเมื่อจิตใจคุณมัวท่านพระคุณเจ้าและกระทำสิ่งใดลงไปย่อมขาดซึ่งสติและสัพพัญชัญญะการที่กระทำลงไปขาดความตรึกตรองพิจารณาโดยโยนิโสมนสิการเพราะลูกแห่งอำนาจแห่งความโกรธก็จึงทำให้มีจิตใจวู่วามเป็นคนที่โทษของมันก็คือเป็นคนว่ามีจิตใจเบิกบานนะครับท่านเจ้าก็เลยว่าอันความโกรธนี้มันเป็นเครื่องเศร้าหมองที่เกิดขึ้นกับบุคคลใดแล้วแต่ถ้าว่าคนเฮามีสติรู้ตัวว่าเฮาเป็นคนที่มีแห่งความโกรธเป็นเจ้าเรือนเนี่ยเฮาจะเอาทําอย่างมาแก้ดีปานนั้นความโกรธนี้แก้ด้วยเมตตาเหรอครับท่านเจ้าเจ้าอ๋อนะครับท่านพระคุณเจ้าเพราะความโกรธนี้มันฆ่าตัวเฮาก่อนครับท่านเจ้าเวลาเฮาจะโกรธคนอื่นเนี่ยมันจะทําให้เฮาหน้าแดงหน้าดำหน้าแดงเนี่ยอย่างประทุกประเถือเป็นดาเป็นว่าอย่างออกไปโดยที่แบบนึกคิดอ่ะเมื่อมาคืดภายหลังแล้วก็กินแดงแข้งใจแล้วก็ทำให้ขาดมิตรขาดสหายที่จะคบค้าสมาคมโดยจึงถือว่าเป็นมันเป็นการแสดงถึงธาตุแท้ของพื้นฐานจิตใจของคนผู้คนคนนั้นนะพ่อนันเนาะครับเป็นเช่นนั้นครับท่านเจ้าคนที่ขี้มิ่งขี้โคตรนะครับมันเป็นอุปนิสัยที่อนุสัยที่ฝังรากในกมลสันดานของบุคคลนั้นครับมันอันอย่างน้อยมันก็มิ่งอันอย่างน้อยมันก็โกเลมังเลมันก็โคตรไปเหี่ยวประตกประเสียงเพราะมันเป็นอุปนิสัยเดิมครับโกเลมังเลนี่มันมาจากภาษาอย่างนึงพระแม่ครับเดี๋ยวก่อนเด้อท่านเจ้าเพราะว่ามันก็คนเมืองเนี่ยนะอู้นะท่านเจ้าเออเป็นคนโกก็คือคนที่โกรธน่ะโกนี่คือโกทะนะท่านเจ้าอ๋อจ้ะครับก็คือคนที่โกรธนะครับท่านพระคุณเจ้ามันก็เป็นเจ้าเรือนที่ฝังอยู่ในกมลสันดานของบุคคลนั้นมันเป็นอุปนิสัยครับถ้าบ่ามันฝึกฝนบ่เจริญสมาธิ
สมถะสมาธิก็ดีความโกรธกับความมิ่งก็มันอะไรพ่อหนานว่าน่ากลัวกว่ากันโอ้น่ากลัวครับท่านพระคุณเจ้าอันนี้นะครับท่านเจ้าความโกรธความแค้นที่ฝังรากลึกอยู่ในใจมันเป็นอันตรายครับคือว่ามันมิ่งมากําเดียวมันบันนึกละมันจะฆ่าทั้งผู้ที่มีอุปการะคุณผู้ที่มีคุณต่อตนมันยังสามารถทําได้ด้วยอํานาจของความโกรธนะครับท่านพระคุณเจ้ามันถึงบ่ฮู้ว่าหน้าอินหน้าพรหมอย่างถึงบ่สนเอาคนมิ่งก้อมเนาะอ๋อนึกถึงบุญคุณที่เพิ่นได้สร้างไว้คุณที่เพิ่นได้มีต่อตัวต่อตนนะมันบันนึกละเอาความโกรธของตัวเป็นใหญ่ฆ่าเพิ่นพ้องด่าเพิ่นหรือว่าทำประตูสลายอย่างเพิ่นนี่นะครับทางคุณเจ้าไว้นะจะน่ากลัวน่ากลัวอันนี้เป็นนิสัยของสัตว์ขอโทษครับเป็นนิสัยของสัตว์นรกนะท่านเจ้าครับจะต่อมาก็คือความโลภกลัวคนท่านก็คือถั่วมักขะการโลภกลัวนี่เป็นสิ่งที่เฮาจะหาได้ว่าบุคคลคนนั้นเนี่ยเขาอุปไปมาเหมือนกับอากาศฝากตุ้มหนองหวงเนาะไว้จ้ะครับคือผมรู้จักบุญคุณผู้ที่มีประการละคุณคนคือวิชาความรู้ครูบาอาจารย์หรือผู้ที่ช่วยเหลือตัวเก่าคือมีความเป็นอยู่ดีขึ้นเนี่ยลบหลู่บุญคุณเปิ้นโดยที่มันนึกถึงคุณที่เพิ่นสร้างที่เพิ่นทำไว้ก่อนขอเถอะมามีเฮาจะไปมีวันนี้ว่ะเอ๊ก็ประมาณเช่นนั้นนะครับคือเพิ่นว่าเพิ่นช่วยเพิ่นเหลือเพิ่นเอ็นดูสงสารผลที่สุดมาก็ลบลู่ที่เพิ่นตายเหรอเนาะเป็นเช่นนั้นมันก็จึงมีจริงนะท่านมันกาเว้ากันเนาะมันเป็นกาที่กานี่อุปนิสัยของกานี่เอาเยื่องกาแต่อย่าเอาอย่างกากานี่ชอบขี้รักครับแต่ว่ามีความขยันท่านเจ้าจะเอาเยื่องกาแต่เอาอย่างกาใช่ครับครับกานี่ชอบลักไปลักไข่ของเพิ่นมากินเนี่ยครับท่านเจ้าก็เลยประมาณเช่นนั้นครับไว้จ่าครับจ้ะ แล้วก็ต่อมาก็คือความริษยามันเป็นบางทีอย่างไรพวกนั้นความริษยาก็คือปล่อยเพิ่นกลัวเพิ่นเป็นดีท่านพระคุณเจ้าเพิ่นมีความมานะพยายามสร้างเนื้อสร้างตัวโอ้อัตเตอร์นะมันเอาขายยาบ้ากล้ามันรักเปิดก็คือมีจิตใจมาที่มองโลกในแง่ในแง่ร้ายท่านพระคุณเจ้าคนมีความอิจฉาริษยาก็คือมองเพิ่นในแง่ลบเอาความดีเข้าใส่ตัวเองเอาความชั่วมาใส่เปิดตะกี้ข้ามไปข้ามไปหรือเปล่าการลบรูคุณท่านบุคคลอื่นเนี่ยก็คือคนที่มีขาดความกตัญญูถ้าเฮาจะรบร้างในสิ่งเหล่านี้ถ้าเฮามีสติมีปัญญาเพื่อที่จะแก้ไขก็คือต้องมีความกตัญญูต่อผู้มีพระคุณเนาะครับคือลบลู่คนอื่นนี่คือบ่ฮู้จักบุญคุณเพิ่นแต่แก้ไขด้วยกตัญญูกตเวทิตาธรรมของไวยสาคะท่านเจ้าต่อมาก็คือความริษยาครับความเฮาก็จะต้องแก้ไขในการที่ว่ามีแห่งคำว่ามุทิตาแสดงความยินดีที่เพิ่นได้ดีก็เป็นบุญเป็นกุศลของเพิ่นเป็นความมานะพยายามของเพิ่นเพิ่นพัฒนาตัวเองเพิ่นเพิ่นมีความขยันหมั่นเพียรมันก็เป็นหน้าบุญของเพิ่นนะครับท่านเจ้าความตนีก็จะความตนีคือความห่วงแหนเป็นสิ่งที่เฮาปัสสาระสิ่งของที่เฮามีเนาะครับไว้สาครับคืออู้ง่ายๆเข้าใจด้วยจากคนเมืองคือกิจินะท่านเจ้าว่าประมาณนะเช่นนั้นนะครับไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าอู้ถึงว่าคนกิจิมันมีกี่ประเภทครับพ่อนะจิเงินจิทองจิเข้าจิของหรือว่าจิความรู้จิที่อาวาสมัจจริภาษาภาษาบาลีนี่มัจฉริยะหรือคะท่านเจ้าตนีแม่ก็ครับก็น่าอาวาสมัจฉริยะก็คือจิที่อยู่ที่อาศัยจิของจิความรู้วิทยาศิลปะที่มีนะห่วงแหนไว้โดยที่บ่เป็นวิทยาทานบ่มอบความรู้เป็นวิทยาทานแก่บุคคลอื่นท่านพระคุณก็คือบ่ทายทอดเนาะครับบ่ทายทอดความรู้ความสามารถ
ด้วยการห่วงแหนอมไว้หมดเนาะอมไว้หมดก็โอ้คลายก็เหลืออมก็ปลอดวายคลายก็เหลือนะท่านเจ้าทั้งที่ว่าถ้าเฮามอบคนอื่นมันก็จะเป็นดูแสงสว่างต่อไปภายหน้าเหมือนการจุดเทียนนะท่านเจ้าแต่ว่าถ้าเฮามีกระตัวเฮาถ้าเตียนดับโดยที่คนอื่นไม่ได้จุดต่อมันก็ดับก็คือเสี่ยงไปนะท่านเจ้าไปสาครับอันนี้เฮาก็ต้องเป็นคนที่มีการเสียสละเพื่อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นในการวิชาความรู้ในสิ่งของจะไปฮือฮัดเป็นคนใจแคบคนใจแคบนี่อุปมาเหมือนซอยเข้าบ้านเนาะเพราะนั้นมันถึงสะดวกสบายท่านเจ้าอธิบายได้ชัดเจนนะกองเข้าบ้านมันกีดท่านพระคุณเจ้าซื้อรถยนต์ก็เข้าว่าได้เนาะรถส่วนกันก็อันตรายขี่บวยก็บ่ได้จะไปไหนด่วนก็ต้องระมัดระวังท่านเจ้าเป็นเช่นนั้นครับเป็นอย่างครับซอยนั้นบ้านเอาตะก้อนเพื่อนยังปะแปงถนนไอ้ยังซอยเข้าบ้านกว้างๆการเนี้ยกะเพราะความเห็นแก่ตัวคนอยู่ทั้งนอกไงกะมันคือความห่วงแหนท่านนี่นะท่านพระคุณเจ้าและมันก็แสดงออกถึงคนในชุมชนเหมือนกันนะเพราะนั้นใช่ครับคือมันก็เป็นผลมาเป็นผลประโยชน์แต่ชุมชนนั้นนะท่านเจ้าก็คือแทนที่จะพัฒนารุ่งเรืองในชุมชนถนนหนทางกว้างขวางดีที่ดินก็มีก้ามีศีลไปมาก็การคมนาคมก็สะดวกสบายแต่ถ้าเอาเมาจิเมาจีรถก็เข้ายากคนก็จะมาซื้อเป็นบ้านต่อมือไปเพื่อกบเคยเอาไฟไหม้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 เนาะโอ้โหรถพี่บอกเข้ากันอย่างไอ้อย่างก็อย่างเนี้ยอย่างแรกกับประแจงเนี้ยกว่าจะเอาสายดับเพลิงเข้าไปถึงไฟประวัติก็น่าท่านพระคุณเจ้าเพราะมันแบบสะดวกสบายเพราะคนในชุมชนมันมีน้ำใจแบ่งปันซึ่งกันและกันท่านเจ้าเนี่ยมันก็เป็นมนทินเนาะเป็นมนทินเครื่องเศร้าหมองครับไวสาครับท่านเจ้าครับจ้าต่อมาก็คือบัญญาเจ้าเร่เททุบายณปัจจุบันเนี่ยพวกหนานกับหลวงพ่อหมู่แข้งแก้งคอเซ็นเตอร์กะหมู่แก้งขายยากะมีสปะกันเนาะพวกหนานเป็นคนชอบหลอกลวงเป็นคนหลอกลวงพูดว่าเป็นความจริงครับจุหลอกลวงเป็นเจ้าเล่ห์มายาอันนี้ก็ทำให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นและตัวเองก็ขาดความเชื่อถือความเชื่อมั่นก็เป็นมนทินเครื่องเศร้าหมองกับบุคคลนั้นไปสาครับท่านเจ้าครับเฮาก็ลองมาดูว่าคนเฮานี่ในสิ่งที่กลัวบ่กลัวในสิ่งที่ควรกลัวดันบ่กลัวจ้ะคนเฮานี่สิ่งที่ควรบ่ควรกลัวอย่างก็ว่าผีหลอกเนี่ยผีหลอกโอ้มึงไปหั่นเด้อผีหลอกกันแน่และคนหลอกคนเนี่ยก็น่ากลัวขนาดนั้นอันนี้น่ากลัวยิ่งกว่าผีหลอกครับถ้าผีหลอกนี่ยังแบบเคยคนบางคนยังแบบเคยแต่ไปหลอกตัวเองมากกว่าไว้ท่านพระคุณเจ้าไปกลัวโดยที่อาจจะบ่มีเหตุผลเพียงพอเล่าสืบๆต่อกันมาหรือว่าขาดความกล้าหาญ เลยที่ท่านมีผีแต่ที่จริงแล้วคนหลอกคนนี่น่ากลัวครับท่านพระคุณเจ้า ต้องมีเอาโอ้ถามแต่ว่าดีตั้งแต่น้อยจนมาถึงบัดเดียวเนี่ยพ่อหนานเคยหันสักกี่เถื่อผีอ่ะโอ้ท่านเจ้าบ่เคยหันนอกจากหลอกตัวเก่าครับคนอื่นอู้ปิดตุปิดอะนะท่านเหมือนจะเป็นเรื่องจริงอ่ะมันออกมาอย่างอันหูตัวสูงดำคือเลือดเอาก็บ่ตัวเก่าก็ผมก็จึงบ่เคยหันอย่างก็เมื่อเฮาเป็นละอ่อนเพิ่นว่าเอาจินส้มรากแบบที่หันจากหันเป็ดเอี้ยมันเป็นกำปู้ที่ยังได้ใบสาเจ้าลมๆแรงๆหลอกลวงคนมันยานและร้อยเล่เททุบายในกันน่ากลัวขนาดนั้นเนาะฮัลโหลหายไปไหนอย่างขนาดขนาดไว้สาครับนึกว่าสายรูดไปเองนะไว
ผมเก้ากับผมได้ยินนะครับได้ยินท่านเจ้าครับอ๋อสายแจ็คของเฮามันหลวมมันลุกไปไหนตัวนี้เฮาก็จะต้องแก้ปัญหาโดยเอาธรรมะมาก็คือด้วยอาชาวะก็คือความเป็นคนซื่อตรงเนาะพูดถึงว่าคนที่มีมารยาเล่เทถุบายคนหลอกลวงหมดนี้เนี่ยก็คือมันก็จะหลอกได้สัก 2-3 ครั้งตอนสุดท้ายมันก็จะใครกับว่าคบค้าสมาคมเนาะเพราะนั้นครับคือขาดความเชื่อถือคนก็มานับหน้าถือตาครับแล้วก็เรื่องนี้มันก็จะเล่าว่าคนบุคคลนี้เป็นคนเจ้าเล่ห์มายาเป็นคนพูดจริงเนี่ยท่านพระครูเจ้าคนก็จะมานับถือกันแล้วก็จะรู้โดยทั่วถึงกันครับก็นำความโศกเศร้าหมองมาสู่ตนเองครับไว้สาครับท่านเจ้าครับสาธยะคนมักอวดคนขี้อวดกับคนขี้คุยนี่อันเดียวกันก่อนประมาณนั้นนะครับคนขี้คุยคนอู้นักน้ำท่วงทุ่งผักปุ้งลงเลงและคนโอ้อวดดีอวดเก่งอวดดังอวดเพื่อจะเอาชนะคนอื่นเนี่ยครับเป็นคนโอ้อวดอยู่ในประมาณคนเช่นนั้นครับท่านพระครูแล้วบางครั้งมันจะโดนทดลองของเหมือนกันเนาะครับคือคนที่เปิ้นมีพยาปัญญาแต่นะเปิ้นฟังเปิ้นจะพูดในสิ่งที่เปิ้นสมควรพูดเปิ้นบ่ใช่พูดทำเพื่อมันคนปากเก่าโบราณบ้านเฮาเพิ่นว่าน้ำบ่เต็มไห่มันจึงดังถ้ามันเต็มไห่คือคนมีปัญญาที่เปิ้นมีภูมิธรรมชั้นสูงเปิ้นจะเงียบฟังเปิ้นจะบ่โอ้อวดเนี่ยจะรู้ได้นอกจากสนทนากับเปิ้นท่านคนแต้จะบ่อู้คนอู้จะบ่แต้มขอประนานใช่ครับคนอู้นี่มันอู้ไปเลยแต่มันบ่สามารถเป็นเช่นนั้นมันแบบบ่สามารถทำได้ดังที่อู้และก็ความรู้ก็บ่เพียงพอความรู้ก็บ่สูงเลยทำให้คนที่เปิ้นฟังนะเปิ้นเลยรู้ภูมิธรรมว่าเนี่ยที่อู้ออกไปเนี่ยมันบ่ใช่ความจริงและบ่ใช่ถูกต้องทุกอย่างแต่ถ้าอู้ดีอย่างกับพ่อนันทิศีนี่ผู้มีความจริงเนาะโอ้อันนี้เปิ้นภูมิธรรมเปิ้นมีทางจริงใจต้องขอชมเชยยกย่องเปิ้นอันนี้เปิ้นหูแตกท่านพระคุณเจ้าปฏิภาณสติปัญญามันของใครของมันเนาะเออแม่นบ่ได้ท่านเจ้าสั่งสมแม่หมู่เหมือนกันใช่ครับบุญวาสนาบารมีเปิ้นขออนุโมทนายินดีกับเปิ้นตวยเฮาบ่สามารถอู้ชะฌานยังเปิ้นได้ลืมยิ่งบาลีท่านเจ้าเข้ากับผมนี่ก็ท่องตัวนามันได้ประเมินนี่มันอันหยังมันลืมไปเหี้ยดังนั้นมันจะต้องเอาอาศัยภาษาไทยเป็นหลักขอนิมนต์ท่านเจ้าได้เสริมเติมมันละพอกันถึงอย่างครับว่า บางคนปนนานบางคนนี่โอ้สู่เขานี่มาหัวอันหยังว่าอย่างอันอย่างนี้ข้านี่โหหมดข้าเกิดก่อนสูข้าออดอาบน้ำฮ้อนเอากลายเป็นคนที่หูไปเสียทุกเรื่องแต่บางคราวเอาขอพระนันแปลงอันนี้อันอย่างนี้กรรมเด้อโอ้ข้าเนี่ยบัดจ้างเนี่ยพระนันมักก็มีเหมือนกันแล้วพระนันเนาะโอ้มีกับท่านเจ้าอู้โอ้อวดมาได้อู้อวดเก่งอวดดังมาได้ท่านคนคืออู้อวดดีครับไว้อวดมีความโหโอ้สมัยข้าเป็นทูตเจ้าเนี่ยนะพระไตรวิฎกเนี่ยข้าจบหมดนี่เนาะแล้วประเดี๋ยวนับว่านานจำมันยังได้พ่องไงนี่ว่ากินเหล้าไอ้ท่านเจ้าใช่เออๆๆนะประมาณนั้นประมาณนั้นท่านเจ้าว่าว่าอ่านนะเฮาก็มันความรู้เขาจะรู้จริงไม่จริงต้องได้สนทนากับเพิ่นถึงจะรู้ภูมิธรรมเพราะเพิ่นอู้ในสิ่งที่สมควรอู้ครับสิ่งที่มันบ่เป็นประโยชน์เพิ่นก็บ่อู้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์แต่บ่มีคนฟังเพิ่นก็บ่อู้เพิ่นจะอู้ต่อเมื่อมันเป็นประโยชน์และถ้าเฮาคนที่จะแก้ปัญหาในที่นี้ก็คืออัตตัญญุตารู้จักพอประมาณตนในการอู้กันจ๋าและอัปปัจจนะก็คือการอ่อนน้อมถ่อมตนถ้าเฮาปะคนประเภทอู้
โอ้อวดสรรพคุณเกินจริงยาอันนั้นกินได้เป็นอันนั้นเขาหายหมดเกินสรรพคุณเหมือนกับยาเทวดาอีน่ะอันนั้นเหมือนใช่โฆษณาเกินความเป็นจริงครับท่านพระคุณเจ้ามันชวนเชื่อเกินความเป็นจริงมันต้องรู้เหตุรู้ผลรู้ประมาณรู้ชุมชนรู้การรู้เวลาการที่จะอู้นะท่านพระคุณเจ้าคือพอเหมาะพอควรกับเหตุแล้วกับมุสาวาทเหรอพ่อนั้นการพูดเท็จเนี่ยก็เสียดพูดเพ้อเจ้อนะกับมุสามันมุสาก็คือพูดเท็จคำหยาดก็เสียดเพ้อเจ้อถ้าหาอู้ถึงว่าความพูดเท็จในที่นี้หมายถึงแห่งเขาว่ากรรมอู้จานที่ทำให้จิตใจของคนเฮาค่อยเขไปจากความจริงได้ก่อนเพราะนั้นเป็นเช่นนั้นคือในที่นี้มันก็ความหมายใกล้เคียงไปสาเจ้าก็เขาไม่มีสัจจะวาจามันก็คืออู้ก็เป็นความจริงพูดเท็จพูดปดเนี่ยบางคำก็เขียนครับว่าพูดปดบางที่ก็เขียนเป็นพูดมุสาวาทมันก็คือคำเดียวกับไวยาเจ้าเก้ากับผมคิดเช่นนั้นน่ะแต่มันอยู่ในกลุ่มก้อนเดียวกันไงใช่ครับอยู่ในกลุ่มเหมือนกับกินรับประทานเสวยฉันมันหักเลือดอีหนออันเดียวกันหมดครับท่านเจ้าครับ อันเดียวกันหมดภาษามันเพียงแต่ว่ามันเป็นความสละสลวยงดงามท่านเจ้าเหมือนกับคำว่าเอ็นอีพ่ออีแม่เป็นคำเมืองแล้วท่านเจ้าเนาะงั้นแต่ก่อนนี้บ้านเฮาห้องอุ้ยบนไม่ยิงกับอุ้ยประใจบัดเดียวนี้ละอ่อนห้องปู่อ่ะโอ้ผมฟังไม่ผมตกใจไอ้น้อยอย่างปากสวกไปห้องคนเฒ่าคนแก่ว่าปู่ไปห้องยายว่าเนี่ยโอ้มันห้องของปู่นานโอ้ไอ้น้อยนี่อย่างมาอู้สวกใจสวกว่าโอ้เป็นว่าประเดี๋ยวเพิ่นบอกห้องอุ้ยละท่านเจ้าเพิ่นห้องปู่ห้องหยาดแต่คนละอ่อนแต่ก่อนนี่ห้องมาได้เนี่ยห้องปู่กับห้องหยาดไปอู้ยังมาสุภาพไปห้องปู่ยังปู่นี่เพิ่นใจคนอายุเต่าเดียวกันห้องปู่เกี้ยวปู่คำปู่ไม้บนดีล้านนาประเทศเฮาเป็ดตกเป็นเมืองขึ้นสยามนี่ยังดีเด้อถ้าตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านี่อิดแต่ประเดี๋ยวเนี่ยจะสู้ฮบกันขนาดไหนมั้งเนาะท่านเจ้ามันจะไปอยู่เย็นเป็นสุขนะกะลบลาค่าฟันจะลบจากซ่อนตัวกันเอาตัวรอดนะไว้สาเจ้าเนาะครับเป็นว่าเฮามีบุญเนาะโอ้มีบุญครับเกิดในปฏิรูปประเทศประเทศที่ศีลฐานนั้นสุขควรท่านเจ้าได้กินสปะได้อยู่สุขสบายไว้สาเจ้าเจ้าต่อไปก็คือกรรมอุมุสาวาทเนี่ยก็ต้องมีสัจวาจาปาปิจฉาเนี่ยคือความปรารถนาอันลามกปรารถนาความลามกก็คือความอยากจะได้ของผู้อื่นมาเป็นของตัวใช่ครับเนาะมันปรารถนาลามกก็คือปรารถนาสิ่งที่บ่ดีนะมาเป็นของตัวเก่าในเรื่องกามอารมณ์หรือพ้องก็คือมันมีความสันโดษความมากมากครับเป็นผู้ที่มีความมั่นมากบ่งูจักสันโดษความพอดีบาอยู่ด้วยสมถะเรียบง่ายนั่นผมเจ้ามากๆประคุณเช่นนี้ครับแล้วมันก็เป็นมนทินทำให้จิตใจของเราขุ่นมัวเศร้าหมองเนาะโอ้เป็นเช่นนั้นจ้ะแล้วเราจะแก้ตัวนี้ก็คือด้วยความสันโดษมิจฉาทิฏฐิก็คือหมายถึงความเห็นผิดเนาะมิจฉาทิฏฐิเขาใช่ครับมิจฉาทิฏฐิก็คือการเห็นผิดเป็นชอบครับตรงข้างกับที่สู่ทุกกรรมนะท่านเจ้าเนาะเจ้าคำนิจจทิฏฐิก็คือเห็นผิดจากคำนองของธรรมเป็นเห็นกงจักเป็นดอกบัวเห็นผิดเป็นชอบไว้สาครับท่านพระคุณเจ้าแล้วก็แก้ด้วยสมาธิทิสมาธิทิทำความเห็นให้ถูกต้องตามทำความเห็นทั้งถูกตามคำนองของธรรมโอ้ถึงว่าปัญหาอันนี้เราได้อู้ในเนื้อหาสารธรรมไปแล้วเนาะถ้าเรามาอู้ในวิถีแห่งความเป็นอยู่ของผู้คนเฮาเนี่ยทำไมผู้คนเฮาถึงบางครั้งบางคราวไม่ยอมรับความจริงในสิ่งที่มันเกิดขึ้นถ้าคนเฮานั้นบางครั้งบางคราวเฮายิ่งปฏิเสธมันก็ยิ่งทำเฮาทุกข์ใจเกิดขึ้น
เพราะมันเป็นในอย่างใดเพราะนั้นพอเข้าใจได้ก็คือมันยึดติดยึดมั่นถือมั่นกันมาเห็นสัจธรรมหรือครับท่านเจ้าครับแม่นนะครับคือมันมาเห็นสภาพความเป็นอยู่ตามสัจธรรมมันยึดติดคือหมายถึงเขาว่าคนเฮาบ่เข้าใจแห่งเขาว่าโลกไตรลักษณ์ครับท่านพระคุณเจ้าเป็นเช่นนั้นคือเฮาไปปกปิดพระไตรลักษณ์อ่ะครับถ้าเฮามองไปตามสัจธรรมว่าเป็นเรื่องของธรรมชาติมันเฮาก็อยู่กับมันได้อยู่กับธรรมชาติได้เหมือนร่างกายสังขารของเฮาแต่ทุกวันนี้ส่วนมากแล้วเฮายังยึดติดมีความรักสวยรักงามอยู่เพราะเฮาบ่ได้เจริญสุภกรรมฐาน เฮาเจริญมรณสติเฮาเลยทําให้ตัวเฮานี่ยังบ่สามารถทิ้งสักกายทิฏฐิได้ยึดติดในร่างกายว่าถึงแม้ว่ามันขาวมันงอกไปอย่างไปก็ไปย้อมเฮาตกแต่งร่างกายของเฮาเพื่อปกปิดความเป็นจริงเอาไว้สาครับแต่ถ้าว่าคนเฮาเข้าใจในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเหมือนกับดังพระพุทธองค์ได้ค้นพบแล้วว่ากฎเกณฑ์ของธรรมชาตินี้ก็คือกฎของพระไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนที่อย่างแท้มันแน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาทุกสิ่งทุกอย่างหาแก่นสารมาได้ก็คือความว่างเปล่าถ้าเราเข้าใจในจุดนี้เราก็จะมีการเตรียมพร้อมตัวของเราเกิดขึ้นเนาะเราโปร่งวางได้ท่านเจ้าเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติมันบ่สามารถที่จะแก้ไขได้ครับโอ้มันเป็นไปอย่างนั้นเองมันอย่างที่ท่านเจ้าเคยอธิบายว่ามันอินทปัจจยตามันเป็นเช่นนั้นเองมันบ่สามารถที่จะเปลี่ยนแปลงธรรมชาติได้ท่านพระคุณเจ้าครับเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันเพราะว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปมันเป็นของมันมาอย่างที่แต่เดิมแล้วท่านเจ้าเจ้าแม่นสามารถเปลี่ยนแปลงมันได้เขาก็ต้องยอมครับสิ่งที่เฮายอมรับนะเฮาจะอยู่กับมันได้โดยที่เฮาบ่ต้องไปคิดแล้วว่าหรือว่าคนอื่นก็บ่ต้องมาบอกว่าโอ้ไอ้หยังมาหัวขาวซูนบุญเนี่ยเฮาก็มันเป็นเรื่องธรรมชาติคือเฮาสามารถแก้ไขได้เฉพาะใจเฮาต้องอั้นนะอย่างครับบุคคลที่ว่า ไปตรวจสุขภาพไปพบว่าเป็นก้อนเนื้อร้ายเป็นโรคมะเร็งบางคนยอมรับประได้จิตใจตกที่ตาตุ่มแต่ถ้าว่าบางคนที่ได้ฝึกจิตใจเมื่อมีปัญญาและความรู้หันคุณค่ามันเออก็ดีเหมือนกันกูยังได้เขียนพี่ในกรรมเฮ้อลูกคุณหลานเขาบกนี่เอาเฮ้อไผ่มีดนี่เอาเฮ้อไผ่เห็นอ่ะเนาะท่านเจ้าท่านเฮาฮู้ผู้ทันมันท่านพระคุณเจ้าที่เคารพครับคือเฮายังสามารถชะลอยืดอายุคือมันยืนแทนที่เฮาจะตายถึงว่าเฮาตายอายุปี2ปีไปหน้าเฮาอาจจะถึง10ปีเพราะ1การเป็นอยู่อาหารวัคลิงกลาอาหารอุตุเนี่ยครับแล้วก็ใจเฮาสามารถที่จะปล่อยวางมันได้เฮาอยู่กับมันได้แล้วมันก็อยู่กับเฮาได้แต่ถ้าเฮาบ่ฮู้ว่าเฮาบ่ได้ไปตรวจก็เฮาเป็นอย่างอันแต่มันเฮาก็กินสปะอันมันอาหารบางอย่างมันเป็นอาหารของเนื้อร้ายที่เขาปัญหาก่อนที่เฮาจะไปที่เฮาหันปัญหาของผู้คนเฮานี่นะไม่สาครับก็คือคนเฮาไปเข้าใจว่าใจนั้นเป็นรูปธรรมที่เฮาว่าหัวใจอ๋อเป็นนามพระใจนี่เป็นนามไม่สาเจ้าที่มันเป็นที่เป็นใจที่มันเป็นหัวใจหัวเครื่องเฮาเนี่ยเพราะว่าเป็นที่อยู่หะไทยเป็นที่อยู่ใจในที่นี้ก็หมายถึงความคิดเนาะเจ้าจิตเนี่ยความคิดคนเฮาบ่เข้าใจว่าเออทุกเจ้าว่าใจเป็นนามธรรมมันเป็นใจได้มันเป็นหัวใจก็ต้องมีอยู่ข้างซ้ายเหมือนกันแล้วใจเป็นนามธรรมอย่างใดบ่เข้าใจอีหนออันนี้เฮาอู้ไปก่อนเลยก็คือแม่นหัวใจนั้นแม่นแต่หัวใจนั้นมันเป็นหัวใจที่มันมีแห่งคําว่าเครื่องจักรกลที่มันก่อให้เกิดแห่งคําว่าระบบเลือดของผู้คนเฮาเนี่ยเครื่องจักรมันเดินไปแล้วก็เป
ผนที่อยู่หาไทยตลอดจนถึงไปถึงสมองไปถึงตับไปถึงระบบเผาผลาญต่างๆนานาในร่างกายของเราเนี่ยเนี่ยก็คือมันเป็นที่อยู่ของจิตจิตก็คือในลักษณะของความคิดเพิ่นฮ้องว่าหาไทยคนเฮาบ่เข้าใจในจุดนี้อีหยังได๋เพราะนั้นแต่ว่าในรูปลักษณ์มันเป็นอาการ32นะครับครับผมขนเล็บฟันหนังพวกนี้มันเป็นน้ำมันเป็นน้ำมันหันสิ่งที่หันเรียกว่าสิ่งที่หันเป็นเรียกว่ารูปครับที่มันหันเป็นตัวเป็นอันสุขขอโทษครับเป็นผมเล็ดความหนังอันนี้มันหันมันนี่มันเป็นนานรูปธรรมแต่อย่างใจวิญญาณมันสามารถหันเป็นตัวเป็นตีนได้มันเป็นรูปธรรมแต่มันอาศัยอยู่ซึ่งกันและกันรูปธรรมนามธรรมมันมาหันกันได้อย่างไรอ่ะเนาะมาเดี๋ยวนี้เขาอธิบายง่ายทำไมเขาถึงอู้กับพ่อหนานได้ล่ะเพราะว่ามันมีคลื่นโทรศัพท์เนาะทำไมยมพ่อยมแม่ถึงฟังได้ล่ะเพราะยมพ่อยมแม่หลายขึ้นแม็กที่96ครับไว้สาครับมันก็ฮับได้นั่นก็มันสามารถฮับได้มันเหมือนเชื้อโรคเฮาบ่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่ามันมีเครื่องอำนวยความสะดวกที่ทำมองหันได้กล้องจุลทรรศน์ก็เคยทำมือเฮาหันสิ่งมีชีวิตที่น้อยที่สามารถมองเห็นด้วยตาเปล่าได้เป็นเช่นนั้นครับไว้สาครับท่านเจ้าถูกต้องเนาะอารับพ่อหนานเด้อครับขอกราบแทบใจไว้สาในเมตตาธรรมท่านเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งครับที่ท่านพระคุณเจ้าได้ฮือน้ำธรรมคำสอนวันนี้ได้ศึกษาธรรมะก็ได้กันเรื่องของมนทินเก้าเป็นเครื่องเศร้าหมองที่พวกเราจะควรละควรทิ้งฮือทำฮือเบาบางและหายไปจากตัวเราต้องขอไว้สาเมตตาธรรมท่านเจ้าครับท่านญาติธรรมท่านกัลยาณมิตรกัลยาธรรมทุกท่านวันนี้ได้ศึกษาไปด้วยกันก็ขอทุกท่านได้มีดวงตาหันธรรมได้บรรลุธรรมได้เข้าใจในธรรมไปพร้อมๆกันนะครับขอขอบพระคุณครับสวัสดีครับเจ้าอนุโมทนาเด้ออ๋อแม่ก้อยตัวเจ้าห้าบ่ได้เด้อตั้งหลายพออยู่ในนี้เนาะวันนี้ผู้ติดตามทางเฟซบุ๊กมีพ่อหนานอินสมหรือว่าพ่อหนานเจ็ดสีพ่อหนานรูปหล่อเนาะแม่ครูธัญญาแม่บัวเฉลียวมี3ท่านที่ติดตามทางมือถือมีแม่หน่อยในเมืองแม่หอมประสางเนาะที่รับฟังอยู่อ้าวโทรเข้ามาได้เด้อ0 6 3 1 6 3 9 9 5 0แม่ก้อยถ้าโทรทางไลน์ตุฮับไปได้เด้อเพราะว่าไลน์นี่เป็นลองเพิ่นฮ้องว่าเป็นของแถมกับโทรศัพท์ถ้ามีโทรศัพท์มาก่อนนี่ถึงฮับไปได้เนาะ0 6 3 1 6 3 9 9 5 0 0 6 3 1 6 3 9 9 5 0เจริญพรแม่วารีกับเสมพันแม่วารีอะน้ำ25ไม่ใช่21อย่า25กับ20เหมือนกันนั่นเด้อแล้วมันหายไปไหน4อันล่ะอาจารย์ฮะดูแลตัวเองดีๆเนอะมันร้อนอะทำงานเหนื่อยอะเจ้าขอบคุณครับแม่จะอนุโมทนาเด้อเช้าแห่เนาะครับครับครับ0 6 3 1 6 3 9 9 5 0โรงทานก็มามีนักน้ำก็ยังมามีหลายยอดไตยทานก็ยังบ่ครบเอ้ยเนาะ0 6 3 1 6 3 9 9 5 0อ้าวว่าจะโทรมาเด้ออนุโมทนาพี่สาวเด้อจุฬาทิพย์เนาะ0 6 3 1 6 3 9 9 5 0ในงานส่งน้ำองค์พระธาตุเจดีย์สรีปกเกตคำในวันที่5เดือนกรกฎาคมนี้โทรเข้ามาได้เด้อ0 6 3 1 6 3เจริญโหไหนอ่ะ
เจริญพรเจริญพรเจริญพรแม่พิทยุกรรมแล้วแม่มาสักการเจ้าพระครูจ้าแม่พิทยุกรรม063163เจริญสรองน้ำพระธาตุมาได้ก่อนวันที่5กรกฎาคมเนี่ยแม่เจ้าเจริญพรเจริญพรแม่แม่ปิดวิทยุก่อนล่ะปิดวิทยุปิดวิทยุมันสะท้อนกันเจ้าปิดละเจ้าดีละจันนี่ถ้าโทรมาแม่ปิดวิทยุเลยเด้อถ้ามันติดแถวนะเจ้าจ้าวันที่3แม่แรงจนถึงวันที่5แม่เจ้าแต่ก็คือวันที่5เนาะเจ้าจ้าแม่อยู่ที่ไหนนี่อยู่บ้านขวัญเวียงเพื่อประชาชนฮะอ๋ออยู่ห่างดงมาแม่นอเจ้าฟังตลอดนอฟังกูตนกูองละอ๋อเจ้าดีละดีละมีสาระดีเจ้าฟังได้เป็นอยู่แล้วพ่อมันก็รู้สึกว่าคิดดีทำดีอย่างที่เป็นอย่างคำสอนของแม่ตาของเจ้าเจ้าของตุเจ้ากูโตนกูองเจ้าดีละดีละเอาละแม่มีสายซ้อนมาเด้อเจ้าเจ้าอ้าวโทรเข้ามาได้เด้อ063163-9950แจกข้าวอู้มันเมินขาดเหรอเป็นกู้ง่อมกู้เงาเฮ้ยยมโป้ยมแม่ได้รับฟังธรรมะกันเอาวัดมาไว้ที่บ้านเจริญพรเจ้ากลับไปศาลเจ้าพระครูไพศาลเจ้าเจ้าจากแม่จันทร์พลอยโดยสังเกตนะเจ้าโอ้ยแม่เฮาบ่ได้ยินเสียงแม่เมินแล้วเด้อก็ว่าคุ้นคุ้นแม่เสียงกับแม่นวลยอดคำปันนี่คล้ายคลึงกันนะเฮายังดักฟังอยู่ฟังอยู่เจ้าฟังเป็นประจำเลยเจ้าเจ้าช่วงนี้นานด้วยนะช่วงนี้แม่ไปไหนอ๋อช่วงนี้ช่วงนี้ทำนาแบบว่าจะโยนเข้าจะที่ผ่านมาก่อบอกว่างพระครูอ๋อท่านเรื่องว่ายิ่งเข้ากันยิ่งสบายอีกไปเรื่อยๆเจ้าฟังพระครูเจ้าฟังพระครูบรรยายแล้วก็สนทนาแล้วก็เรื่องจะทำก็ได้เนื้อแก่นสารดีนะเจ้าครับพ่อนานนะชอบสไตล์นี้เจ้าฟังทั้งวันแล้วก็ฟังตลอดเลยเจ้าเจ้าบุญรักษาได้แม่เด้อแล้วพระครูเจ้าขอถามหน่อยละเจ้าว่าพระพุทธเจ้าสิบชาติมันมีสิบพระองค์น้องแล้วก็มาแม่น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 นะเจ้าฮะสิบชาตินี่หมายถึงการพระพุทธเจ้าได้เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญเพียรสิบชาติแล้วก็ชาติสุดท้ายของผลเป็นพระเวสสันดรและมาชาตินี้เป็นพระโคตมะต่อเจ้าแล้วเหตุใดพระอันสวนนะสามเนี่ยถึงได้มีความเมตตาบารมีอ่ะเจ้าก็เพราะอันนี้เปิ่นเอาอยู่ในความครั้งที่บำเพ็ญเพียรเมตตาบารมีแม่พระเจ้าสิบชาติคำว่าเมตตาบารมีมันคือมันสูงเดียวเจ้ามันจ้าจ้าจ้ามันมีสาระเดียวเจ้าจ้าจ้าเมตตาเนี่ยแม่ไอ้ยังก็ตามเธอถ้าเฮาเมตตานี่แหละแม้กระทั่งคนก็ตามเทวดาก็ตามสัตว์เดรัจฉานก็ตามซึ่งชื่นชอบสิเนหามดบกรักรักษามดถ้าเฮาเป็นคนโหดเหี้ยมอะหยังก็ต้องบ่คบค้าสมาคมสักอย่างแม่เจ้าเจ้าบ่รักษาได้แม่เด้อเจ้าก็ไปสาเจ้าพระครูเจ้าเจ้าจะไปเข้าใจได้ว่าพระเจ้า10องค์ไม่ใช่นะพระเจ้า10ชาติหมายถึงการบำเพ็ญเพียรที่เป็นบารมีของพระพุทธองค์ครั้งเป็นสมัยพระโพธิสัตว์เนาะ063163990แฮมสายสุดท้ายแฮมสายสุดท้าย
0631639950เอาละบ่มีไผแล้วน้อทุเจ้าก็จะลงละเออวันนี้บ่ได้สังฆทานสักก่อนเฮ้ยฮ่าพูดได้บ่ได้เด้อ0631639950 0631639950กันได้ก็ฟังท่านพระอาจารย์พระมหาอํานวยปัญญาวชิโรกุฏิเบอร์8สำนักวัดพระสิงห์ต่อไปเด้อเจริญพร